สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Fin Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับกรรไกรตัดผมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆในสถานการณ์ปัจจุบันหลายๆคนตัดผมเองที่บ้านหรือให้คนที่เรารักคนในครอบครัวตัดผมให้หรือแม้แต่ตัดผมด้วยตัวเองคนเดียวก็สามารถทำได้ครับซึ่งเร็กไอเทมสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกรรไกรตัดผมนี่แหละครับซึ่งในปัจจุบันมีมากมายหลายยี่ห้อจริงๆมีตั้งแต่แบรนด์เก่าแบรนด์โบราณนะครับมีมาเป็นร้อยปีและแบรนด์ใหม่ๆที่เพิ่งออกมาทำการตลาดก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซึ่งมีมากมายหลายยี่ห้อจริงๆซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์รีวิวต่างๆสัมภาษณ์และขอคำแนะนำจากช่างตัดผมมืออาชีพและข้อมูลการสั่งซื้อในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดค้นต่างๆใน Google มาเป็นข้อมูลในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดกรรไกรทั้ง10อันดับนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆสนใจกรรไกรตัดผมแบรนด์ไหนก็คลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันกรรไกรตัดผมมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับกรรไกรตัดผมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายวิธีการเลือกกรรไกรตัดผม 1. เลือกขนาดของกรรไกรตัดผมให้เหมาะสมกับขนาดมือของผู้ใช้วิธีการก็คือให้วัดจากมือข้างที่ตนถนัดโดยเราเลือกขนาดของใบมีดกรรไกรจากขนาดของนิ้วกลางและขนาดของด้านจับจากความยาวบริเวณฝ่ามือซึ่งกรรไกรส่วนมากจะมีขนาด 4.5 ถึง 8 นิ้วโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้ขนาด 5 ถึง 5.5 นิ้วผู้ชายจะใช้ขนาด 6 ถึง 6.5 นิ้วครับ 2. เลือกตามประเภทของกรรไกรซึ่งกรรไกรตัดผมสามารถแบ่งได้3รูปแบบครับ 1. Cutting Scissor คือกรรไกรตัดผมรูปแบบคลาสสิกที่ใช้กันมากที่สุดใช้เพื่อเล็มหรือตัดผมที่ยาวเป็นส่วนเกินออกมาและเป็นประเภทแรกที่ต้องมีครับ 2. Texturizing Scissorจะเรียกว่ากรรไกรซอยหรือกรรไกรฟันปลาก็ได้ครับมีลักษณะคล้ายกรรไกรทั่วไปแต่มีด้านหนึ่งของกรรไกรที่มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายหวีมีตั้งแต่7ซี่ขึ้นไปใช้สำหรับซอยผมให้บางลงโดยที่ไม่ต้องตัดผมส่วนเกินออกไปครับ3 Swivel Scissor เป็นกรรไกรที่นิยมใช้มากสำหรับผู้ที่ต้องการลดแรงเกร็งหรือความตึงระหว่างมือและข้อมือซึ่งจะไม่เหมือนประเภทอื่นๆตรงที่ว่าช่วงด้ามจับกรรไกรบริเวณนิ้วโป้งจะสามารถหมุนได้อย่างอิสระทำให้แรงที่ต้องการใช้ในการตัดลดน้อยและแรงเคลื่อนไหวข้อมือได้อย่างเป็นธรรมชาติและอิสระมากกว่ากรรไกรประเภทนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องตัดผมบ่อยๆเพราะช่วยถนอมมือครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการเลือกกรรไกรตัดผมเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปชมกรรไกรตัดผมทั้ง10อันดับกันเลยอันดับ10ฟาลินชุดกรรไกรตัดผมสำหรับเด็ก3ชิ้นขอเริ่มจากการตัดผมเด็กๆก่อนเลยนะครับกรรไกรตัดผมชุดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับตัดผมเด็กใน1เซตมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นตัวกรรไกรผลิตขึ้นจากสแตนเลสคุณภาพดีไม่ขึ้นสนิมสามารถเก็บรักษาได้ง่ายอีกทั้งสกรูของกรรไกรยังสามารถปรับได้ตามความต้องการในการใช้งานและด้ามใบมีดถูกออกแบบเป็นปลายมนเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดผมเด็กได้อีกด้วยครับนับว่าแบรนด์นี้ทำกรรไกรตัดผมมาเพื่อเด็กจริงๆราคาอยู่ที่729บาทอันดับ9เบรนโบกรรไกรตัดผมสไตล์ญี่ปุ่น 5.5 นิ้วบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยงามมากๆโดดเด่นด้วยสีทองและสีดำดีไซน์ดูหรูหราทันสมัยเหมาะกับมือสมัครเล่นและมืออาชีพสายแฟชั่นกรรไกรขนาดเล็กน้ำหนักเบาจับถนัดมือผลิตจากสแตนเลสสตีลชั้นดีแข็งแกร่งและทนทานมากๆไม่เป็นสนิมตัวกรรไกรเงางามและคมกริบอีกทั้งสกรูของกรรไกรยังสามารถปรับได้ตามความต้องการในการใช้งานราคาไม่แพงมากสินค้าเหมาะสมกับราคาครับราคาครบชุดอยู่ที่545บาทอันดับ8 VS Saxoon กรรไกรตัดผมผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดีมีความคมสูงตัดผมแบบไหนก็ตัดได้อย่างไร้ปัญหาใบมีดคมทนทานไม่เป็นสนิมจะใช้กี่ครั้งก็ไม่มีปัญหาตัวสกรูที่เชื่อมกับกรรไกรมีความหนาและแข็งแรงนอกจากนี้บริเวณด้านจับมีที่พักนิ้วช่วยทำให้ผู้ใช้งานผ่อนคลายและลดการเกร็งได้เป็นอย่างดี
ตัวกรรไกรถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ว่าจะใช้ตัดผมส่วนตัวหรือใช้เพื่อประกอบอาชีพในร้านทำผมก็เอาอยู่ครับราคาอยู่ที่357บาทอันดับ7ไบเฟนกรรไกรตัดผมขนาด7นิ้วเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ราคาไม่แพงและขายดีมากๆผลิตจากสแตนเลสสตีลแท้ 100% คุณภาพดีไม่เป็นสนิมใบมีดคมกริบไม่สะดุดเวลาใช้งานช่วยให้เส้นผมที่ตัดออกมาดูมีน้ำหนักไม่ทำให้ผมแตกปลายและมีที่พักนิ้วตรงส่วนปลายครับและถูกออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือในระหว่างการใช้งานมีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพในการซอยผมที่หนาให้ดูบางลงกรรไกรซอยมีใบมีดจำนวน30ซี่ช่วยให้เส้นผมที่ตัดออกมาดูมีน้ำหนักไม่ทำให้ผมแตกปลายเหมาะสำหรับร้านตัดผมบาร์เบอร์ซาลอนหรือใช้ในงานซอยผมทั่วไปครับราคาอยู่ที่170บาทอันดับ6คาโชชุดกรรไกรตัดผม6นิ้วเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากครับเพราะออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ถือจับเหมาะถนัดมือผลิตจากสแตนเลสสตีลญี่ปุ่นมีความคงทนแข็งแรงและคมมากๆกรรไกรตัดได้ยอดเยี่ยมปลายผมไม่แตกง่ายเหมือนใช้ใบมีดปาดครับมีที่พักนิ้วดีไซน์สวยงามเหมาะสำหรับมืออาชีพและมือใหม่มากๆครับราคาอยู่ที่625บาทอันดับ5Pocket J กรรไกรตัดผมกรรไกรซอยผมกรรไกรตัดผมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช้งานได้ง่ายมั่นใจได้ในคุณภาพวัสดุกรรไกรทำจากสแตนเลสสตีลคุณภาพดีทนทานมีความสามารถในการกันสนิมได้เป็นอย่างดีมีให้เลือกด้วยกัน2รูปแบบแพ็กเกจสีชมพูตัดผมได้ทุกรูปแบบใบมีดงอลงมาเล็กน้อยและมีรอยหยักทำให้ตัดผมออกมาได้ง่ายขึ้นส่วนแพ็กเกจสีเหลืองเป็นรูปแบบฟันปลาใช้สำหรับการซอยผมได้เป็นอย่างดีเป็นกรรไกรนำเข้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ราคาถูกมากๆเลยครับราคาอยู่ที่260บาทอันดับ4โทนี่แอนด์กรายกรรไกรตัดผมอีกหนึ่งแบรนด์เก่าแก่สัญชาติอังกฤษที่สร้างสรรค์ทรงผมคีย์ลุคและกำหนดเทรนด์ผมในลอนดอนแฟชั่นวีคมาอย่างยาวนานดังนั้นบอกเลยว่าคุณภาพไว้ใจได้ผลิตจากวัสดุอย่างดีมีความคมมากดีไซน์ทันสมัยให้ลุคที่ดูแพงเอาเรื่องแต่เมื่อใช้แล้วบอกได้เลยว่าคุณภาพเหมาะสมกับราคาครับเหมาะกับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพใช้แล้วดูโปรเฟสชั่นแนลมากๆเลยครับราคาอยู่ที่990บาทอันดับ3วิ่งรุ่นโกลเด้นไทเทเนียมกรรไกรตัดผมใช้ดีการันตีความงามจากประเทศญี่ปุ่นแบรนด์นี้เขาเน้นที่ความคมแบบสุดยอดพร้อมตัวดีไซน์ที่ค่อนข้างคลาสสิกทำให้กลายเป็นกรรไกรตัดผมคู่ใจช่างฝีมืออาชีพทั่วโลกโดยรุ่นโกลเด้นไทเทเนียมนี้ผ่านการเคลือบน้ำยาและผ่านการชุบมาจึงทำให้กรรไกรมีความคมและใช้งานได้นานขึ้นใช้สแตนเลสสตีลเกรดญี่ปุ่นภายในวงของกรรไกรจะมียางรองสีขาวรอบๆให้กระชับพอดีไม่เจ็บมือในเวลาที่ใช้งานอย่างยาวนานนับเป็นอีกรุ่นที่สีทองสวยงามมากๆจริงๆครับราคาอยู่ที่790บาทอันดับ2จากกั้วซิลเวอร์เป็นยี่ห้อกรรไกรตัดผมที่คุ้มราคาค่าตัวที่สุดเพราะแบรนด์นี้ส่งตรงมาจากเยอรมนีมีชื่อเสียงมากกว่า80ปีแล้วเรียกได้ว่ารุ่นเก๋าเลยทีเดียวจุดเด่นอยู่ตรงที่ใช้วัสดุชั้นดีผสมผสานกับเทคโนโลยีที่สุดล้ำมีความคมมากๆและใช้งานได้นานสุดๆโดยที่ความคมไม่ลดลงสักนิดเลยครับน้ำหนักกำลังดีจับถนัดมือแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีคนเล่นและสะสมกันครับราคาอยู่ที่800บาทอันดับ1ได้แก่สวิลลิ่งรุ่น N4362614 สุดยอดแบรนด์เครื่องหมายการค้าเก่าแก่ที่สุดในโลกจากเยอรมันนี้ซึ่งนอกจากมีดและเครื่องครัวแล้วกรรไกรตัดผมก็ได้รับการยอมรับว่าชั้นยอดจริงๆโดดเด่นที่ดีไซน์ที่สวยงามทำจากสแตนเลสสตีลอย่างดีผิวแม็กซาตินการันตีเรื่องความคมและคงทนแม้จะทำตกบ้างก็ยังหายห่วงครับราคาค่อนข้างสูงตามคุณภาพแต่ก็อย่าลืมว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยครับราคาอยู่ที่ 3,675 บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ MyBestเว็บไซต์กระปุก .com แอปพลิเคชัน Shopee Lazada Google Trend ครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูล10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอเพื่อนๆเคยใช้กรรไกรตัดผมยี่ห้อไหนอยู่ครับหรือเพื่อนๆอยากแนะนำกรรไกรตัดผมยี่ห้อไหนเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อกรรไกรตัดผมให้กับเพื่อนๆทุกคนครับ
ครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดกรรไกรตัดผมทั้ง10อันดับนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆสนใจกรรไกรตัดผมแบรนด์ไหนเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะว่าช่องนี้แจกโค้ดลดราคาใหม่ๆให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย